วันที่9ธันวาคมของทุกปีก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลซึ่งวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้นำทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชันและมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการคอร์รัปชันสากลเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลพร้อมกันทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งจัดขึ้นภายใต้หลักคิดคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตค่ะข้าพเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำการทุจริตจะยึดมั่นในความยุติธรรมยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนจักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสาพร้อมทำความดีด้วยหัวใจนายกรัฐมนตรียังพูดถึงการทำงานด้านการต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาลด้วยนะคะว่ามีการรณรงค์ให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความร้ายแรงจากคอร์รัปชันที่แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะไม่ยอมรับและมีจุดยืนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเพื่อเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของคนไทยค่ะรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการในโครงการต่างๆนะคะมีมาตรการในการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อนำไปสู่การตรวจสอบและการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังแล้วก็เน้นย้ำว่าคนไทยทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหาทำให้ต่างชาติมั่นใจว่าเป็นประเทศไทยที่มีธรรมาภิบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทให้กับ6หน่วยงานด้วยกันค่ะ6หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินธนาคารอาคารสงเคราะห์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะ